พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เพลิงลุกไหม้ขึ้นมากลางดึกแล้วเป็นที่น่าสลดใจต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้วก็มีสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็ตายอยู่ในกองเพลิงด้วยครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองชลบุรีและเทศบาลใกล้เคียงครับรวมทั้งหมดใน7คันด้วยกันนะครับทั้งหมด7คันต้องช่วยการระดมฉีดน้ำเข้าไปยังบ้านหลังนี้อยู่ในซอยพิษสถานที่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่เนี่ยนะครับกว่า1ชั่วโมงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักตี3ครึ่งที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภ.เมืองชลบุรีเข้าไปตรวจสอบภายในนะครับภายในห้องน้ำของบ้านต้นเพลิงไปพบร่างนายสุริยะอายุ52ปีเป็นผู้พิการเดินไม่ได้ขออภัยครับเดินไม่ค่อยจะสะดวกนะฮะก็ปรากฏว่าคุณสุริยะเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ยังมีสุนัขที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้อีก2ตัวนอกจากนี้ยังมีคนถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บอีก1รายด้วยนะครับโดยนายสุคนสุวรรณศักดิ์สินนายอำเภอเมืองชลบุรีในอำเภอท่านบอกว่าบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยอยู่ในซอยที่คับแคบนะครับรถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปลำบากเนื่องจากว่ามีรถจอดขวางอยู่ภายในซอยประกอบกับในพื้นที่นี่มีลมแรงด้วยครับไฟจึงโหมลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ท่านก็ได้ฝากเตือนครับก็ต้องเตือนภัยกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันว่าใครที่มีบ้านไม้เป็นบ้านเก่าแล้วอายุหลายสิบปีเนี่ยรวมไปถึงสายไฟเก่าๆอยากจะให้ตรวจสอบอยากจะให้ตรวจเช็คด้วยอยากให้รีบเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้ครับทางชาวบ้านที่มีบ้านเก่าแล้วก็สายไฟเก่าขอให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็เรามาระวังนิดนึงในเรื่องของสาเหตุที่จะทำให้เกิดไฟไหม้นอกจากไฟไหม้นอกจากสายไฟแล้วมันก็มีสาเหตุอื่นอีกด้วยอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็ควรตรวจสภาพให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้การดีแล้วก็ตรวจสภาพบ้านด้วยนะครับให้ช่วยกันระมัดระวังนิดนึงครับทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับมีเสียงดังขึ้นมาสนั่นครับจากนั้นไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกไปติดยังบ้านอีกหลังนึงโดยตำรวจสภ.เมืองชลบุรีก็เตรียมให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค2เนี่ยเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป